นะครับแต่บุคคลที่เป็นกกต.ประวัติแต่ละท่านไม่ได้น้อยเลยนะครับก็เป็นผู้พิพากษาครับเป็นทูตเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มีความรู้ดีครับไม่โง่แล้วครับกกต.ชุดนี้ใครจะทะเลาะกับกกต.ก็ต้องระวังนะจะโดนสวนหมัดกลับมาธนาธรบอกจะไปแจ้งความจะไปฟ้องกกต.คิดให้ดีนะครับคิดให้ดีครับไอ้น้องชายธนาธรนะคุณเนี่ยนะเป็นคนรุ่นใหม่มาแรงแต่คุณต้องดูนะครับว่ากกต.เป็นอดีตผู้พิพากษานะเขาผ่านงานผ่านอะไรมาเยอะถ้าคุณจะไปฟ้องเขากลับเนี่ยนะถ้าเกิดคุณฟ้องเขาแพ้เขาก็จะฟ้องคุณกลับนะเขาปฏิบัติหน้าที่สุจริตไปฟ้องเขา157สมมุตินะและคุณก็พิสูจน์ไม่ได้คุณก็โดนเขาฟ้องกลับนะครับระวังนะระวังนะครับหลายคนก็เตือนธนาธรนะครับระวังนะครับนะครับระวังจะคล้ายๆกับทักษิณในตอนจบนะครับต้องระวังตัวถึงแม้เราจะเป็นคนเก่งคนโดดเด่นมีอะไรต่างๆเราต้องระวังนะคสช.ไม่ธรรมดานะครับนะครับไม่ธรรมดานะกกต.นี่ก็มาจากการคัดเลือกของพวกเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะไปฟ้องกกต.กลับเนี่ยคุณก็ต้องคิดให้มันดีถ้าคุณมีหลักฐานชัดเจนคุณอยากจะฟ้องคุณก็ฟ้องไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยแล้วคุณไปฟ้องกกต.เนี่ยเขาก็จะฟ้องคุณกลับนะคุณก็จะติดคุกเพิ่มนะฮะคือติดตามข่าวสารแล้วเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ากกต.เนี่ยนะครับนะเขาตัดสินมาแล้วเนี่ยธนากรปิดเนี่ยธนาธรเนี่ยผิดเนี่ยมันก็จะหมดอนาคตไม่มีโอกาสเข้าไปเป็นส.ส.ในสภาต้องเล่นนอกสภาคราวนี้พอแพ้เสร็จนะมันจะโดนตัดสิทธิ์มันจะติดคุกมันจะอะไรต่างๆตามมาเยอะนะตัดสิทธิ์ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกก็20ปีไงนะจำผิดขอโทษด้วยอาจจะ20ปีติดคุก10ปีเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เนี่ยตอนนี้อาการหนักเนี่ยธนาธรต้องใจเย็นๆนะผมดูแล้วช่วงหลังๆเนี่ยหน้าตาแกจะเปลี่ยนไปแกอาจจะเครียดแกเครียดเพราะแกหนึ่งจะไม่ได้เป็นส.ส.ต้องติดคุกนะครับแล้วก็ต้องโดนตัดสิทธิ์20ปีนะครับแล้วต้องนะหมดโอกาสในการที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะฮะนะครับเพราะนั้นต้องระวังใจเย็นๆครับธนาธรใจเย็นนะอายุคุณยังน้อยผมเนี่ยจะ60ผมผ่านโลกมาเยอะแล้วนะคุณดังเร็วนะคุณได้คะแนนเยอะคนหมั่นไส้เยอะคุณต้องระวังต้องอย่าโชงทางพูดจาอะไรต้องระวังนะอย่าใส่อารมณ์อย่าอะไรต่างๆต้องระมัดระวังนะด้วยความหวังดีนะเพราะคุณเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นที่หวังของพี่น้องประชาชนคนไทยว่าหวังว่าคุณเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในสภาไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกเปลี่ยนแปลงประเทศให้เจริญก้าวหน้ากว่าที่ลุงตู่ทำอยู่สังคมหวังอย่างนั้นน่ะแต่ทำไปทำมาแล้วคุณจะมาตกม้าตายนะตกม้าตายไอ้เรื่องโอนหุ้นโอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นวิบากกรรมที่อาจจะไม่ได้เข้าสภาค่อนข้างแน่นอนดูแล้วเนี่ยถ้าลองเขาแจ้งความแบบนี้แล้วโอกาสในการที่คุณจะไม่ได้เข้าสภานี่สูงเนี่ยคุณต้องทำใจไว้คำพูดคำจาอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าขาดสตินะฟ้องนั่นฟ้องนี่อะไรต่างๆดูให้ดีนะพยานหลักฐานมีไหมนะไอ้ความผิดพลาดเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้นะถ้าถามผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วธนาธรเกิดจากที่ปรึกษากฎหมายคุณนะไม่ละเอียดรอบคอบนะที่ปรึกษาคุณไม่ค่อยละเอียดรอบคอบมันเลยทำให้คุณเนี่ยนะต้องมาตกม้าตายนะคนที่โดนแบบคุณนี่ก็มีหลายคนแล้วรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยที่มีที่ปรึกษากฎหมายแล้วไม่ดูเกี่ยวกับเรื่องโอนหุ้นโอนอะไรเนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับที่เนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนรวยแต่ปรากฏเวลาจ้างที่ปรึกษาเนี่ยบางทีไม่ละเอียดรอบคอบนะครับนะสองความรู้ไม่ได้รอบด้านนะแล้วก็จ้างเฉพาะคนใกล้ชิดไม่ได้เอาคนแบบหลากหลายๆเนี่ยถ้าเอาคนหลากหลายมาเนี่ยมันก็ความคิดมันจะหลากหลายโอกาสในการที่คุณจะผิดพลาดอะไรก็จะน้อยนะครับพอมาถึงวันนี้คุณลำบากนะโอกาสในการที่คุณจะได้เข้าสภาก็จะน้อยแล้ว
มันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับนะวันที่7เขาก็ประกาศสสแบ่งเขตวันที่8ก็สสระบบบัญชีรายชื่อและเขาก็รอว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงนะครับว่าจะใช้ประมาณ 30,000 คะแนนได้สส1คนมันก็จะทำให้พรรคเล็กอีก27พรรคได้สสเข้ามา27ได้สสเข้ามา27คนไอ้27คนเนี่ยเขาก็จะไปช่วยพลังประชารัฐ 100% มันจะทำให้คะแนนพรรคลุงตู่เนี่ยเขาก็เป็นไงนะค่อนข้างจะมั่นคงในการที่จะบริหารประเทศต่อไปคือไอ้นายกคนต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องดำไม่ต้องเดาแล้วนะชื่อนามสกุลเหมือนกับคนเดิมนะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 100% ครับนะครับผมถามมาแล้วนะไม่มีใครแล้วนอกจากประยุทธ์เนี่ยคนไทยก็เป็นไงก็ต้องอยู่กับลุงตู่ต่อไปแค่นั้นนะครับนะครับส่วนพรรคอนาคตใหม่นี่จะโดนยุบหรือเปล่าประธานาธรจะอะไรยังไงก็ลูกผีลูกคนยังเหนื่อยอยู่นะครับนะเนี่ยต่อไปนะครับใครจะลงสมัครส.ส.เนี่ยอ่านรัฐธรรมนูญบ้างอ่านกฎหมายเลือกตั้งบ้างอย่ามัวแต่เชื่อที่ปรึกษากฎหมายถ้าเชื่อที่ปรึกษากฎหมายก็จะเป็นแบบธนาธรเงี้ยนะครับนะต้องศึกษานะครับสมัยที่ปี2549ผมลงสมัครสวเนี่ยผมก็ต้องอ่านรัฐธรรมนูญอ่านกฎหมายเลือกตั้งนะเดินทางไปพบกกต.ที่เป็นพรรคพวกกันเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยไปขอทราบกฎระเบียบต้องอ่านให้ละเอียดอ่ะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพอประกาศผลได้เป็นสวเข้ามาปรากฏว่าไงขาดคุณสมบัติตกม้าตายนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญเลยนะครับในการที่ว่าเราจะมาเล่นการเมืองต้องอ่านตัวบทกฎหมายให้ละเอียดหวังพึ่งทนายไม่ได้นะครับนะครับต้องไปเรียนกฎหมายต้องศึกษานะเนี่ยเสร็จแล้วจบแล้วแล้วนี่ยังมีไอ้ว่าที่สสอีกประมาณ11คนน่ะบางคนก็เป็นทนายด้วยเช่นนายคารมอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็รู้จักเนี่ยก็เป็นไงถ้าถือหุ้นสื่อแล้วยังไม่โอนขณะสมัครส.ส.ก็จบก็ขาดคุณสมบัติก็เจ๊งหมดอ่ะถ้าเป็นกรรมการพรรคก็โดนยุบพรรคนะเนี่ยติดตามข่าวล่าสุดอาจจะถึงเท่าไหร่38คนอนาคตใหม่ก็11 12คนพลังประชารัฐเพื่อไทยอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะนะเพราะว่าแนวคำตัดสินของศาลฎีกาเนี่ยแค่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์นะทำธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์ก็จบแล้วจบนะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่สไอ้ว่าที่สสทั้งหลายเนี่ยหลายๆพรรคเนี่ยจะไม่ได้เป็นสสโดนตัดสิทธิ์20ปีติดคุกอีก10ปีเยอะคนเก่งๆจะหายไปจากเวทีการเมืองต้องไปติดคุกกี่ตารางนะครับนะค่อนข้างแน่นอนเพราะเขาตัดสินมาแล้ว1คดีที่ยโสธรนะครับนะอันนั้นก็เรียบร้อยโดนถอนชื่อไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องโดนดำเนินคดีอาญาก็มีโทษจำคุกแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์ก็หมดอนาคตเพราะอะไรฮะเพราะความไม่ละเอียดรอบคอบของที่ปรึกษากฎหมายนะครับนะไม่ละเอียดรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจ้างใครเป็นที่ปรึกษากฎหมายต้องหาคนที่ละเอียดรอบคอบมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคดีเลือกตั้งเป็นอย่างดีเอาคนที่มันมีประสบการณ์ไม่ใช่เอาคนที่ เพื่อนฝูงเรามาเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่ต้องไปจ้างมืออาชีพต้องไปจ้างคนที่มีความคิดหลากหลายนะครับศรีสุวรรณจันยาแกก็ยื่นหลายเรื่องหลายราวนะฮะนะก็อนาคตใหม่ครูวันนี้ไปแจ้งความกลับนะแจ้งความศรีสุวรรณจันยาศรีสุวรรณจันยาบอกไม่กลัวครับนะแจ้งความผมก็แจ้งความกลับผมฟ้องกลับนะครับนะต่างคนต่างไม่กลัวศรีสุวรรณเนี่ยเขานักร้องมืออาชีพอยู่นะเขาเป็นนักร้องเรียนมานานแล้วนะครับเป็นนักร้องเรียนมานานแล้วโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับคดีปกครองเนี่ยเขาชอบนะครับนะเขาเป็นนักร้องเรียนข้อมูลอะไรเขาเยอะเพราะฉะนั้นการจะดำเนินคดีอะไรกับศรีสุวรรณก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่านักร้องอาชีพมีคนจะส่งข้อมูลให้เขาตลอดนะส่งให้นะบางคนถามว่าศรีสุวรรณได้ข้อมูลพรรคอนาคตใหม่ได้ข้อมูลมาจากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้ข้อมูลมาจากพรรคคู่แข่งหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้ครับ
นะพรรคที่จะให้ข้อมูลก็น่าจะเป็นพรรคคู่แข่งนะส่วนเป็นพรรคใดเนี่ยผมไม่ระบุชื่อเดี๋ยวเขาจะฟ้องผมนะครับมันก็ต้องเป็นคู่กรณีนะใครอยู่ดีๆจะไปหาเรื่องส่งข้อมูลการถือหุ้นคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นศรีสุวรรณจันยาเนี่ยส่วนตัวนะผมว่าเขาไม่น่าจะมีข้อมูลอะไรเยอะแยะหรอกมันมาจากไอเนี่ยคู่แข่งนี่แหละนะเขาจัดให้เขาจะร้องเองก็น่าเกลียดเขาก็เลยไงนี่แหละยืมมือนักร้องอาชีพทุกเช้าก็ไปกกต.ทุกเช้าก็ไปกกต.ไปทุกวันเลยนะมีทักษะในการที่จะร้องเรียนนะครับนี่แหละสุดยอดแห่งนักร้องเรียนก็คือศรีสุวรรณตอนนี้มาเพิ่มมีคนละเรืองไกลครับนะครับร้องเรียนกันเข้าไปครับนะครับนะก็ว่ากันไปตรวจสอบกันไปนะถ้าคุณไม่ทำผิดเขาก็ร้องเรียนคุณไม่ได้เพราะคุณทำผิดเองนะคุณจะไปโทษใครไม่ได้อันนี้เราพูดกลางๆนะก็คุณทำผิดเองอ่ะคุณไปถือหุ้นสื่อเองนะครับแล้วคุณจะมาเล่นการเมืองคุณก็ต้องรู้ว่ากฎหมายเขาว่ายังไงคุณก็ต้องศึกษาเพราะนั้นเมื่อกฎหมายเขาห้ามคุณพลาดไปแล้วคุณก็ต้องหมดอนาคตก็แค่นั้นธรรมดายอมรับความจริงคุณก็ต้องไปเล่นการเมืองอยู่นอกสภาเพราะคุณไม่ได้เป็นส.ส.คราวนี้ไอ้เล่นการเมืองนอกสภาไม่เท่าไหร่เลยคุณจะต้องติดคุกไงนอกจากไม่ได้เป็นส.ส.แล้วคุณจะต้องติดคุกโดนตัดสิทธิ์ก็เป็นเวรเป็นกรรมของคุณเองทุกคนทุกพรรคการเมืองนะครับนะเนี่ยไอ้พวกที่ร้องเรียนเนี่ยเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกยกเว้นคุณทำผิดนะแต่ก็มีบางคนที่ร้องเรียนแบบไม่มีหลักฐานไอ้พวกนี้จะต้องติดคุกติดตารางนะไปร้องเรียนชาวบ้านเขาแต่ไม่มีหลักฐานเนี่ยระวังติดคุกติดตารางอันนี้ก็ฝากไว้นะคุณธัญญาถามว่าแล้วทำไมไม่ร้องเรียนพรรคประชารัฐพลังประชารัฐบ้างคะเพราะอะไรนั่นน่ะสิก็ต้องถามศรีสุวรรณว่าทำไมไม่ร้องเรียนพรรคพลังประชารัฐก็ว่ากันไปนะศรีสุวรรณไปร้องเรียนเรือดำน้ำบ้างไหมก็นั่นน่ะสิครับเขาไม่ร้องเรียนเพราะอะไรพี่น้องประชาชนก็คิดกันเอาเองเขาร้องเรียนอนาคตใหม่อย่างเดียวนะร้องเรียนตลอดเลยเพราะอะไรพี่น้องคิดเอาเองนะคือผมมาจัดรายการเนี่ยไม่อยากจะเป็นรายการประเภทเลือกข้างคิดเอาเองนะ FC ก็คิดเอาเองว่าทำไมเขาร้องแต่อนาคตใหม่เขาไม่ร้องเรือดำน้ำเขาไม่ร้องพลังประชารัฐพี่น้องคิดเอาเองเพราะว่า FC ทนายคลายทุกข์เนี่ยไม่ได้กินหญ้ากินข้าวทุกคนนะครับขอบพระคุณมากครับตอนนี้ YouTube 1K แล้วครับก็คือ 1,000 คนแล้ว Facebook 593นะครับนะ Facebook 593ก็ขอบคุณครับพี่น้องทาง YouTube Facebook ที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรนะครับรายการของเราอยู่ได้เพราะ FC ไม่ใช่อยู่ได้เพราะผมนะผมก็มีหน้าที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบกลางๆนะใครเชียร์ลุงตู่ก็ดูได้ใครเชียร์อนาคตใหม่ก็ดูได้ครับไม่เป็นไรครับเราจะพูดกลางๆนะครับแล้วก็เราก็จะไม่ชี้นำให้พี่น้องคิดเอาเองว่าศรีสุวรรณทำไมไม่ร้องเรียนพลังประชารัฐก็คิดเอาเองนะทำไมเขาเน้นอนาคตใหม่ร้องทุกวันเลยนะข้อมูลอนาคตใหม่เกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้ไปถือหุ้นเขาไปเอามาจากไหนก็คิดเอาเองคิดว่าใครส่งข้อมูลให้เขาบอกว่าข้อมูลไหลมาจากพรรคไหนคิดเอาเองสบายๆนะแต่อย่างที่ผมบอกอะธนาธรถ้าคุณทำผิดคุณยังมีหุ้นอยู่คุณก็โดนตัดสิทธิ์ก็ติดคุกก็หมดอนาคตมันก็เป็นเรื่องอะไรเวรกรรมของคุณแต่ถ้าคุณไม่ทำผิดคุณก็รอดคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยทุกการกระทำมีผลตามมานะถ้าคุณไม่ทำผิดเขาก็เล่นงานคุณไม่ได้เขาก็ร้องเรียนคุณไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปโวยวายแล้วคนนั้นคนนี้กลั่นแกล้งผมคนนั้นคนนี้เตะตัดขาไม่ต้องไปโวยวายแล้วครับถ้าคุณไม่ได้ทำผิดจริงคุณไม่ต้องกลัวนะนะมันยังมีศาลที่คอยตรวจสอบนะมีทั้งศาลฎีกามีทั้งศาลรัฐธรรมนูญที่คอยจะช่วยคุณนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าถ้าคุณโดนใบส้มเนี่ยคุณยังมีเวลา3วันที่จะยื่นศาลฎีกานะถ้าผมจำไม่ผิดนะจำผิดขอโทษนะผมไม่ใช่เป็นคนที่เก่งกฎหมายปกครองหรือกฎหมายเลือกตั้งแต่ผมรู้หลักๆเนี่ยรู้หมด
พราะฉะนั้นธนาธรถ้าวันหนึ่งคุณต้องติดคุกโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคคุณก็ไม่ต้องไปโทษลุงตู่คุณไม่ต้องไปโทษกกต.คุณก็ไม่ต้องไปโทษศรีสุวรรณคุณต้องโทษตัวคุณเองเพราะว่าอะไรความผิดพลาดของคุณเองนะต่อไปคุณจะได้รู้ว่าไอ้ความที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ปรึกษาไม่ดีนักกฎหมายไม่ดีนะไม่รอบคอบนะมันก็พลาดตกม้าตายเพราะรัฐธรรมนูญฉบับ60เต็มไปด้วยกับระเบิดคุณคิดเอาดูง่ายๆนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะแม้กระทั่งวิธีการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยกกต.ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องคำนวณยังไงต้องไปถามศาลรัฐธรรมนูญตกลงแล้วเนี่ยจะเอา 30,000 คะแนนส.ส. 1 คนหรือว่าจะเอา 70,000 นะเพราะบางคนเนี่ยได้คะแนนมาเนี่ยนะไม่ถึงได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คนนะครับแบบเนี้ยควรจะได้เป็นส.ส.มั้ยนะกกต.ยังไม่กล้าตัดสินใจอ่ะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเขียนไว้สลับซับซ้อนน่ะเขาไม่ต้องการให้พรรคการเมืองมันแข็งกันต้องการให้พรรคการเมืองอ่อนแอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราพูดตรงๆเลยสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าสมมติว่าใช้รัฐธรรมนูญเดิมพรรคเพื่อไทยเขาก็จะได้ส.ส.มากที่สุดและเขาก็จะได้เป็นรัฐบาลตลอดไปพรรคอื่นคงจะสู้ยากนี่เราพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยเขาก็ทำขึ้นมาเพื่อไม่ต้องการให้พรรคของทักษิณมีอำนาจนี่พูดตรงๆเลยทำยังไงก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมเพื่อไทยพอได้137 136เนี่ยส.ส.แบ่งเขตปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้แม้แต่คนเดียวพอมีคะแนนแค่ร้อยกว่าคะแนนมันจะไปตั้งรัฐบาลได้ไงก็ต้องไปรวบรวมพรรคมาแล้วยิ่งถ้าเกิดไปเอามาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย20 30พรรคเนี่ยจะบริหารยังไงอยู่พรรคเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันยังไปไม่รอดแล้วเอามา20 30พรรคเนี่ยมันก็เละพอเละเสร็จปุ๊บเป็นไงวันข้างหน้าก็ต้องอะไรทะเลาะกันทะเลาะกับบ้านเมืองก็เสียหายทุกคนก็ต้องไปเดินบนท้องถนนเสร็จแล้วก็อะไรปฏิวัติก็วนไปวนมารัฐประหารรัฐประหารคือมันจะไปแบบเนี้ยนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอนะทุกคนแย่หมดอ่ะพรรคนี้ได้100คะแนนอันนี้80 50โอ้โหตั้งรัฐบาลมีทั้งหมดเนี่ยพรรคลุงตู่เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปอีก27พรรคบวกกับอีก5 6พรรคก็เกือบ40พรรคอ่ะลุงตู่ตั้งพรรคการเมืองอ่ะแล้วคุณคิดว่ามันจะบริหารยังไงจะเอานโยบายพรรคไหนมาใช้อ่ะนะนโยบายลุงตู่ก็อย่างนึงนะนโยบายภูมิใจไทยก็เนี่ยเป็นไงกัญชาเสรีนะกัญชาเสรีเพื่ออะไรฮะ1เพื่อการค้านะ2เพื่ออะไรครับรักษาโรคเป็นไงฮะแล้วมันจะไปได้กับลุงตู่ไหมมันก็แบบมันก็นโยบายมันก็เละเทะไปหมดอ่ะบ้านเมืองก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับบ้านเมืองก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจได้เลยนะผมบอกแล้วนะครับว่าเกิดเป็นคนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่รัฐประหารมาคุณจะไปหวังพึ่งรัฐบาลคุณต้องหวังพึ่งตัวเองเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอยากไปออกทีวีเพราะอะไรทีวีก็รายได้ไม่ค่อยดีสปอนเซอร์ก็ไม่มีเรตติ้งก็ตกคนก็มาอยากดูเริ่มเบื่อกันนะไอ้นี่ก็ห้ามพูดไอ้นี่ก็ห้ามพูดคนก็เริ่มเบื่อกันฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องหันมาพึ่งตัวเองคืออะไรนั่งอยู่หน้าจอมือถือที่บ้านเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่รัชดาคือเดี๋ยวนี้อะไรๆมันต้องช่วยเหลือตัวเองหมดนะทุกอย่างนะเราจะไปพึ่งรัฐบาลอะไรรัฐบาลยังจะเอาตัวไม่ค่อยรอดเลย